าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้บัญชาการเรือนจำเผยอดีตพระธงชัยนอนแดนแรกรับคืนแรกมีอาการเครียดแต่ไม่ร้องขออะไรเป็นพิเศษขณะที่อดีตพระพุทธอิสระยังคงนั่งรถเข็นส่งทำกายภาพบำบัดทุกวันนายกฤตกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงการรับตัวอดีตพระธงชัยสุโขอายุ60ปีหรืออดีตพระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารหลังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางไม่ให้ประกันตัวต่อสู้คดีเงินทอนวัดว่าหลังจากเจ้าหน้าที่รับตัวอดีตพระธงชัยเข้ามาแล้วได้เข้าสู่ระบบการรับนักโทษปกติและส่งให้ไปอยู่ยังแดนแรกรับโดยอดีตพระธงชัยนอนเรือนจำคืนแรกมีอาการเครียดอยู่บ้างแต่ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษขณะที่อดีตพระผู้ใหญ่5รูปผู้ต้องหาในคดีเงินทอนวัดที่ถูกส่งเข้าเรือนจำไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้แยกแดนให้อยู่แล้วส่วนอดีตพระสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำล่าสุดยังคงมีอาการปวดหลังยังเดินไม่สะดวกต้องนั่งรถเข็นซึ่งแพทย์วินิจฉัยอาการแล้วต้องทำกายภาพบำบัดทุกวันโดยเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ส่งไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นาน40นาทีก่อนจะรับตัวกลับเข้ามากองปราบบุกค้นบ้านพักอดีตรองเจ้าอาวาสวัดกุดีทอง4จุดอายัดพระพุทธรูปหลายองค์มาตรวจสอบหลังชาวบ้านจังหวัดสิงห์บุรีร้องเรียนพระพุทธรูปเก่าแก่หายไปจากวัดพันตำรวจเอกจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บังคับการปราบปรามได้สั่งการให้พันตำรวจเอกแมนแม่นแย้มผู้กำกับการ4พันตำรวจโทประเสริฐหวังบุญสร้างสารวัตรกองกำกับการ4นำกำลังเข้าตรวจค้นที่บ้านพักส่วนตัวของนายกิตติชูเนศอายุ56ปีหรืออดีตพระครูวิราชกิจจานุกูลอดีตรองเจ้าอาวาสวัดกุดีทองอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีรวมทั้งหมด4จุดในพื้นที่อำเภอพรหมบุรีอำเภอบางระจันและอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อขยายผลเพิ่มเติมหลังจากมีชาวบ้านและพระจากวัดหลายแห่งในจังหวัดสิงห์บุรีร้องเรียนว่ามีพระพุทธรูปเก่าแก่หายไปจำนวนมากและสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องคดีที่มีการจับกุมดังกล่าวพันตำรวจเอกจรูญเกียรติกล่าวว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบพระเครื่องและพระพุทธรูปบูชาโบราณขนาดต่างๆกันหลายร้อยองค์อยู่ในบ้านพักของนายกิตติและพระเครื่องอีกจำนวนมากซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจนับโดยสงสัยว่าทั้งหมดอาจถูกโจรกรรมมาจึงอายัดของกลางส่วนหนึ่งมาไว้ที่กองปราบและส่วนหนึ่งยังคงอายัดไว้ที่บ้านพักและกุฏิของนายกิตติเพื่อทำการตรวจสอบหาที่มาที่ไปและหากประชาชนและวัดต่างๆรายใดที่สงสัยว่าจะเป็นพระพุทธรูปและพระเครื่องของตัวเองที่หายไปก็ขอให้เข้ามาตรวจสอบของกลางได้ที่กองปราบปรามเพื่อจะได้ขยายผลการดำเนินคดีต่อนายกิตติต่อไปสนช.เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสำหรับคนตาบอดและคนพิการทางการเห็นคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 10:00 น.โดยมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับที่พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537โดยประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญามาราเคชเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสำหรับคนตาบอดคนพิการทางการเห็นหรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์นอกจากนี้ยังมีวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN